สวัสดีครับเผื่อนนะครับบอกวันนี้ก็ตัดสินใจนานมากว่าจะทำหรือไม่ทำดีครับเพราะว่าไม่เคยทำครับแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ตรงนี้มากเท่าไหร่แต่ว่าล็อกดาวน์มาเป็นหลายอาทิตย์ละ 3-4 อาทิตย์ละตัดสินใจครับว่าวันนี้บอกวันนี้คือเพื่อนจะตัดผมตัวเองครับถ้าใครดูอยู่นะครับก็ฝาก subscribe ด้วยกดกริ่งด้วยนะครับวันนี้ขอแนะนำอุปกรณ์กันเลยได้คลิปเปอร์ตัวนี้มานะครับอันนี้ซื้อเองไม่ได้สปอนเซอร์นะครับตอนนี้ไม่มีสปอนเซอร์แน่นอนครับผมของถ้าอ่านไม่ผิดนะครับอ่านว่า Wow the brand used by professional clip and rinse เป็นตัวนี้นะครับพี่สามพี่ชายเกิดนะครับเป็นช่างตัดผมนะครับแนะนำมาว่าพี่เรียกขันว่าหมวยไอ้หมวยถ้าตัดผมให้ซื้อยี่ห้อนี้ก็ได้เป็นยี่ห้อนี้ครับเกิดมาอันบ็อกซ์กันในตัวกล่องนี้จะมาเป็นอย่างนี้นะครับในกล่องเปล่าอย่างที่บอกนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับคลิปนี้คือซื้อเองใช้เองมีมาเป็นถุงนะครับข้างในเนี่ยมีคลิปเปอร์หนึ่งอันมีตัดขนจมูกหนึ่งอันแล้วก็จะไม่ได้แกะนะครับมีพวกหัวแบตเตอรี่น้ำมันหวีแล้วก็กรรไกรครับคือเขื่อนก็ไม่ได้ดูนะครับว่าทำยังไงแต่ก็คือถามพี่สามมาว่าถ้าพี่สามจะตัดผมเองเนี่ยมันต้องทำยังไงพี่สามก็เลยบอกว่าจะตัดเนี่ยให้เริ่มจากเบอร์4ก่อนแล้วก็ต้องขอเล่าว่าวันนี้จะตัดคือทำเป็นทรงอันเดอร์คัทแล้วทำเป็นแมนบันนะครับก็คือจะกระตัดแค่ข้างๆเนี่ยที่มันปวดๆออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็รวบตึงแล้วก็มัดเป็นแมนบันอย่างนี้เพราะว่าข้างบนเนี่ยเสี่ยงเกินไม่อยากแก้จะขออนุญาตดูกระจกไปแล้วก็ตัดไปนะครับเบอร์4อันนี้เบอร์4ครับเอาจริงๆนะไม่ใครใช้ใช้ไม่เป็นโอเคนี่ก็ในคู่มือนะครับเขาบอกว่าให้หยอดน้ำมันเนี่ยไปบนตัวแบตเตอรี่ก่อน4จุดกันไกลคือเขาแถมมาด้วยนะครับตัดปุ๊บในคู่มือนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าต้องคลิปตรงไหนบ้างก็แต่ไม่รู้เหตุผลนะว่าทำไมต้องใส่อะถ้าเกิดใครเป็นแบบช่องตัดผมรู้เราช่วยบอกด้วยคือพี่เขินนะพี่สามมาบอกว่าให้เริ่มจากเบอร์4ก่อนแล้วก็เข้าไปเบอร์3แล้วเบอร์4ก็หายไปแล้วอาจจะมีแอมมาช่วยตัดให้ตอนหลังด้วยนะครับเพราะว่าไม่ทำไม่ได้อ่ะคือเนี่ยอธิบายก่อนอย่างที่บอกนะครับผมเนี่ยทรงวันนี้ก็คือกะว่าจะทำเป็นรวบตึงอย่างนี้แล้วก็มัดแบบเอลวิสหน่อยแต่คือด้านข้างเนี่ยมันเริ่มยาวเราต้องตัดหน่อยนะครับจะเป็นยังไงเราดูกันเลยเริ่มแล้วนะครับเออได้ไหมก็ได้อยู่นะถ้าไม่พูดเยอะนี่คือเครียดอยู่นะครับไม่ใช่อะไรเครียดดินี่มันก็ออกนะแต่ตรงนี้ก็ได้เหรอแม่ได้ปะเคยตัดผมที่นึงที่อังกฤษเนี่ยประมาณครั้งละ50ปอนด์ตัด2อาทิตย์ครั้งครั้งละ 2,000 ประมาณ 2,000 บาทครับเครื่องทั้งหมดเนี่ยที่ได้มาเนี่ยไอหัวแปรงเสร็จทุกอย่างเนี่ย22ปอนด์ครับถ้าเกิดทำเองแล้วมันสำเร็จคือเดือนจะประหยัดตังค์ไปเยอะมากลองไหมลองซ่าไหมขยับไปเบอร์3ดีกว่าเบอร์3ครับไปจริงๆแล้วใน Instagram เขื่อนอ่ะแบบเหมือนเป็นคนบ้าๆบอๆนะจริงๆเขื่อนเป็นคนเนี๊ยบมากนะครับเรื่องแบบผมเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าแบบบางคนอย่างเงี้ยแบบเสื้อยืดไม่เรียอะไรเงี้ยไม่ได้คือเขื่อนเป็นคนแบบกล้าพูดก็เขื่อนเป็นคนค่อนข้างลบครับเสื้อต้องแบบกริบเป็นตั้งแต่เด็กแล้วตอนนั้นจำได้ว่าอยู่แบบเด็กๆเลยไปเรียนนี่คือแบบผมแบบโอ้โหมันแล้วก็แบบชุดนักเรียนก็คือแบบเลียบไปเรียนไงกลับมาก็อย่างนั้นนะครับเฮ้ยมันก็สั้นอยู่นะเฟ้ยอ่ะเปลี่ยนฟังบ้างแล้วประเด็นคือไม่ได้ถนัดขวาทำไงอ่ะยังไงอ่ะอย่างเงี้ยหรอก็ได้อยู่นะแต่ด้านนี้ไม่ถนัดอ่ะไม่ถนัดเพราะว่าคนถนัดซ้ายสองอันเนี้ยเริ่มเสียงละเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะทำมึงนะเสียงแอมถือกระจกข้างหลังให้หน่อยดิถือกระจกข้างหลังให้หน่อยเนี่ยแลกตัวช่วยมาแล้วนะครับตัวช่วยที่2ปิกาจูเอาปิกาจูเร็วกระชูเพื่อนปิกาจูฉันเลือกเลยให้กันเห็นในรีเฟลคชั่นหน่อยถ้าเราเด็กอย่างนี้ฉันก็ไม่ต้องถือแล้วก็ได้ไหมแกว่งนะแกว่งแกว่งปะแกว่งถามจริงตรงไหนฉันตรงเนี้ยตรงไหนตรงนี้เหรอถ้าใครขึ้นอ่ะต้องใช้เบอร์อื่นเออถ้าเกิดจะมีใครเป็นแบบเป็นบาร์เบอร์มาดูแล้วแบบคอมเมนต์ว่าแบบผิดอะไรอย่างนี้ขอร้องกราบนะครับทำครั้งแรกนะครับไม่มีความรู้ทางด้านตัดผมครับสิ่งที่เคยรู้ก็คือเบอร์รองพื้นที่ตัวเองใช้เบอร์คอนซีลเลอร์ที่ตัวเองใช้แล้วก็เบอร์แป้งครับก็แว็กอะไรอย่างเงี้ยรู้แต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้
ฉะนั้นถ้าเกิดทำอะไรผิดขอโทษด้วยนะครับไม่ได้มาพรีเซนต์แบบสองท่านผมนะครับเอากล้องเดียวมาลองเบอร์หนึ่งนะครับพอเบอร์หนึ่งนี่คือสั้นแบบสั้นแล้วอะเบอร์หนึ่งคือสั้นเลยอะถ้าเบอร์หนึ่งอะต้องฝั่งซ้ายก่อนถนัดซ้ายฉันไม่กลัวเพราะเราฉันมีกระจก2บานเดี๋ยวเดินไปที่ไหนเขาต้องแบบว่าอุ้ยคุณนั้นเขาตัดผมที่ไหนแล้วตัดผมมันติดนี่เดี๋ยวฉันตัดเองอยากตัดผมหรอเอาเบอร์โทรมาสิแต่ข้างนี้ท่าจะเริ่มไม่ดีละแหว่งโอ้ยมันหน้าไปนิดนึงข้างนี้แหว่งข้างเนี้ยข้างเนี้ยพอดีเขินคิดเองนะโอเคข้างเนี้ยคิดว่าแหว่งหัวนี้แหว่งจริงไหมตอนนี้คือรู้สึกได้เลยว่าฝั่งซ้ายจะเนี้ยกว่าฝั่งขวาเพราะว่าถนัดมือซ้ายจริงๆคิดว่านะเอาไงประสูนไหมจริงๆมันก็ได้นะเอ้ยใช่ไหมเพิ่มเพิ่มแล้วไงเทียบจากรูปแรกติ๊งมาถึงตรงนี้ดิเฮ้ยมันก็โอเคแล้วนะเออได้อยู่นะเพิ่มเพิ่มแล้วไงครับเพิ่มเพิ่มว่าผ่านไม่ผ่านและอันสุดท้ายแล้วจะไล่เก็บแบบเนี้ยไอ้พวกเล็มๆอย่างเงี้ยใช้เบอร์สูตรไล่เก็บก็คือผ้าก็ไปเลยไม่เป็นไรมีวิกสีแดงอยู่ไม่กวนหรอกติ๊งนี้ก็ทำได้หลายทรงนะทรงอะไรก่อนทรงทรงมากบางระจันบางระจันบางระจันข้าจะเผาเมืองแร่อ่ะนี่ทองแรกนะทองที่สองก็ทรงใครรู้ปะเหมือนเคนตะเคนตะมันร้องเพลงมันร้องเพลงยังไงอุ้ยเคนตะร้องที่ไหนอ่ะทำไม่ได้อ่ะทำเสียงเหมือนเคนตะก็แล้วกันสวัสดีครับเธอเคนตะครับแซวเพื่อนนะไม่ได้บูลลี่นะฮะอย่าทรงหนูไหมสมบัติคนหนูเงี้ยผมคิดว่าที่ซิกมันฟรอยด์กล่าวออกมาในปี1972นั้นที่บอกว่าทักทานั้นก็มาจากจิตใต้สำนึกที่มาขั้นที่1 unconscious naive id ego เห็นไหมพอทำอย่างนี้ก็มีความน่าเชื่อถือขึ้นระดับหนึ่งถ้าเกิดทำทรงใครเอกเฮ้ยตีนุ๊กเกอร์ปะเสร็จเรื่องก่อนเดี๋ยวไม่เสร็จนี่ทำมาชั่วโมงนึงแล้วโอเคสำหรับผมเช็คก่อนนะครับเช็คงานในการมัดผมเทคนิคนี้ไม่มีใครสอนคิดเองทำมาเช็คงานดิเอางานมึงถ่ายรูปให้กูดูดิมองไม่เห็นมันเบี้ยวถ่ายรูปให้ดูหน่อยตอนนี้คือรู้สึกว่ามันไม่ควรเอียมถ่ายรูปให้ดูผม 1 2 3ตะดังได้หรอเป็นทรงนี้นะครับเพื่อนๆว่าไงนี่นะครับผัดเองไล่เฟดเองเลยครั้งแรกก็เรียบร้อยแล้วไม่ต่างที่เห็นอุปกรณ์ที่ใช้ wax ซึ่งการใช้เส้นผมจริงๆคนก็ถามเยอะเหมือนกันนะนี่ครับ JS Lone ตัวนี้เลยวันนี้ทุกอย่างโดนสปอนเซอร์นะจ๊ะ นี่โอเคไหมผัดเองครั้งแรกเลยนะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆว่าผ่านไม่ผ่านยังไงบอกด้วยนะครับแล้วก็ยังอยู่ในโควิดอย่างนี้อีกนะครับก็ไม่มีอะไรทำก็กด subscribe ไว้แล้วก็เข้ามาดูกันบ่อยๆด้วยนะครับอาแชร์ก่อนรูป before ริ้งรูป after แล้ววันนี้นะครับมิชชั่นตัดผมตัวเองครั้งแรกในชีวิตก็ผ่านไปแล้วเย้วันนี้ก็ขอลาไว้ก่อนนะครับจะมีอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ